สวัสดีครับนี่คือวิดีโอบล็อกตอนที่378ของโตติงตองออดิโออีเวนต์แอนด์คอมมูนิเคชันครับในตอนที่375ไม่ใช่376สิ376ผมได้ใช้ทักษะในการคิดวิเคราะห์แยกแยะหรือควยในการอธิบายความแตกต่างของโทนคาแรคเตอร์และคัลเลอร์ของเสียงในมุมมองของผมครับทีนี้ครับในตอนที่377เริ่มเลขนะขอไป377เนี่ยครับผมก็ได้พูดถึงว่าทำไมผมจึงนิยามลำโพงว่าเป็นอุปกรณ์ระบบเสียงที่มีความเพี้ยนมากที่สุดครับแล้วก็ต่อไปครับในตอนที่378นี่แหละครับผมจะมาอธิบายถึงสิ่งที่ FIR มันสามารถทำให้กับลำโพงของคุณได้ทีนี้เนี่ยเราก็จะมาดูกันว่าเพราะอะไร FIR จึงเป็นสิ่งที่หลายๆคนพยายามฝันหาจากส่วนของลำโพงนะครับเราก็จะมาดูกันครับว่านอกเหนือจากดอกลำโพงเนี่ยที่ไม่สามารถสร้างความถี่ออกมาได้พร้อมกันแล้วก็เมื่อนำมารวมอยู่ในตู้เนี่ยถ้ามันมีอะไรผิดปกติอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดคัลเลอร์ซึ่งไม่พึงประสงค์แต่อย่าลืมครับตัวตู้ลำโพงยังมีอีก2ส่วนครับที่ทำให้ค่าเฟสเรสปอนส์เนี่ยมันเปลี่ยนไปอย่างที่1เลยครับก็คือเรดิเอเตอร์ครับเรดิเอเตอร์ตรงนี้คืออะไรครับเรดิเอเตอร์ก็คือปากฮอนนั่นเองปากฮอนหรือพอร์ตของตู้ลำโพงถ้าเกิดว่าเรากำลังพูดในเสียงกลางต่ำหรือเสียงซับนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราพูดถึงเสียงแหลมเนี่ยเราจะมองถึงเรดิเอเตอร์เรดิเอเตอร์คือปากฮอนครับคืออย่างนี้ตามปกติแล้วเนี่ยครับปากฮอนมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับขออภัยนะฮะถ้าเกิดผมว่าแล้วมันทุเรศมากนะครับทีนี้เนี่ยไอ้ดอกที่เป็นคอมเพรสชันไดเวอร์เนี่ยมันอยู่อย่างนี้เวลาที่เราเนี่ยครอบปากฮอนเข้าไปหน้าดอกคอมเพรสชันไดเวอร์เสียงแหลมเสียงที่เกิดขึ้นเลยก็คือเรามักคิดว่าเสียงเนี่ยมันจะถูกบีบให้พุ่งออกมาอย่างนี้ถูกไหมครับหรือพุ่งออกไปตามแนวของปากฮอนถูกไหมครับแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่เสียทีเดียวครับมันจะต้องมีบางส่วนที่สะท้อนครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนสีก่อนสะท้อนลงมาอย่างนี้ครับสะท้อนไปสะท้อนมามีการสะท้อนเกิดขึ้นเต็มไปหมดเลยซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเกิดที่อะไรขึ้นบ้างมันเป็นสิ่งที่จะต้องใช้การทดสอบในแลบออกมานะครับทีนี้การสะท้อนที่มันมั่วซั่วตรงนี้เต็มไปหมดเนี่ยมันอาจจะมีการเสริมกันตรงนี้หรือว่าหักล้างกันตรงนี้ในหลายความถี่หรือบางความถี่หรืออาจจะเป็นในย่านกว้างไม่มีใครรู้ครับมันจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมตู้ลำโพงที่ออกแบบมาไม่ดีเนี่ยเวลาที่คุณไปยืนอยู่หน้าตู้แล้วคุณเริ่มถอยหลังหรือซ้ายหรือขวาขยับหัวนิดนึงคุณจะรู้สึกเลยว่าเสียงแหลมเนี่ยมันมีคัลเลอร์ที่เปลี่ยนไปครับตามที่คุณขยับไปมานั่นแหละครับเพราะว่าการสะท้อนจากปากฮอนเนี่ยมันก็จะมาเสริมกันและหักล้างกันในหลายบริเวณที่คุณขยับหัวไปมานั่นเองไม่จำเป็นจะต้องใช้ตู้ลำโพง2ใบเลยด้วยซ้ำคุณใช้แค่ใบเดียวเท่านั้นครับคุณก็จะเห็นผลแล้วอย่างที่2ครับคือสิ่งที่เรียกว่าอะคูสติกแบฟเฟิลครับอะคูสติกแบฟเฟิลตรงนี้คืออะไรครับถ้าเกิดว่าใครเคยเข้าคอร์สสัมมนาที่เกี่ยวกับซิสเต็มจูนิ่งซึ่งผมทำอยู่เนี่ยหลายคนจะชอบได้ยินที่ผมพูดมากเลยครับแหล่งกำเนิดเสียงในอุดมคติควรที่จะเป็นจุดเล็กมากๆครับไม่มีใครสามารถมองเห็นมาได้แต่เรารู้ว่าเสียงมาจากมันหรือเราชอบเรียกกันว่าพอยซอร์สพอยซึ่งเป็นจุดเล็กๆนั่นเองทีนี้เนี่ยครับเนื่องจากตู้ลำโพงเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่เนี้ยครับใช่ปะแต่มันเป็นอย่างเงี้ยครับปืด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 อะไรก็ว่ากันไปขออภัยนะตู้ลำโพงผมเหี้ยมากเลยครับเป็นประมาณนี้ครับทีนี้เนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่าเวลาที่ดอกลำโพงซึ่งเป็นดอกมิดโลตรงนี้ครับอันนี้สมมุติว่าเป็นดอกลำโพงมิดโลนะฮะมันสั่นครับมันทำตู้ทั้งใบสั่นไปด้วยใช่ไหมครับโดยที่ตู้เหล่านี้เนี่ยครับมันก็จะมีพอร์ตในการระบายลมด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนใหญ่เราก็จะรู้กันว่าเสียงกลางต่ำเสียงต่ำเนี่ยมันไม่ได้ออกจากดอกมันออกจากรูนะครับมันก็จะเป็นพอร์ตในลักษณะประมาณนี้ครับปื้อสมมุตินะสมมุติผมก็จะเล่นเป็นพอร์ตประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณมายืนอยู่จุดนี้จุดที่ไม่ได้ห่างเกินระยะด้านยาวที่สุดของตู้ลำโพงใบนี้2เท่าขึ้นไปเราจะเรียกว่าระยะเนียร์ฟิลเนียร์ฟิลตรงนี้เนี่ยครับนอกเหนือจากเสียงเนี่ยที่มันเดินทางผ่านพอร์ตตรงนี้มาซึ่งมันจะออกมาช้าหรือเร็วเท่าไหร่เราไม่ทราบ
แต่เราจะเจอกับการสั่นสะเทือนของความถี่กลางความถี่กลางต่ำและความถี่ต่ำที่มาจากหน้าตู้เนี่ยครับวิ่งมาหาคุณด้วยครับซึ่งความถี่เหล่านี้เนี่ยมักจะเกิดขึ้นเร็วกว่าเพราะอะไรเพราะว่าเวลาที่เสียงเนี่ยมันเดินทางผ่านพอร์ตออกมาเนี่ยครับมันใช้เวลาในการเดินทางนานแต่เสียงที่มาจากไอ้แบฟเฟิลตรงนี้เนี่ยมันแทบที่จะสั่นมันวิ่งเข้ามาหาคุณเลยเห็นไหมครับมันก็จะเป็นสองทางที่มามันมักจะทำให้เสียงกลางต่ำหรือเสียงกลางของคุณเนี่ยมันมีคัลเลอร์อันไม่พึงประสงค์ครับเช่นบวมหนืดหรือว่าอาจจะแผดหรืออาจจะว้องอ้องอ้องอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปนั่นเองสองส่วนนี้ครับคือจุดสำคัญครับที่ทำให้ FIR เป็นการแก้ไขในระดับซอฟต์แวร์เนี่ยเข้ามาช่วยได้นั่นเองทีนี้เนี่ยครับเราก็จะต้องมาดูครับว่าไอ้ FIR เนี่ยมันมาช่วยได้อย่างไรครับ CD FIR มันจะทำได้ก็คือเมื่อเราตั้งไมโครโฟนวัดอยู่ตรงนี้สมมุติเราได้ค่าเฟสเรสปอนส์ประมาณใดเราสามารถที่จะใช้ FIR ในการขยี้ครับการเสริมการและหักล้างการรวมไปจนถึงการปฏิสัมพันธ์ร่วมกับสถานที่ด้วยนะถ้าเกิดคุณจะนำมาคิดในบริเวณที่ไมโครโฟนตั้งอยู่ครับให้มันกลายเป็นลีเนียร์เฟสหรือเป็นเส้นตรงแบบ0องศาตามที่ผมทำให้คุณดูได้นั่นเองครับแต่มันไม่ได้การันตีนะครับว่าตำแหน่งอื่นที่คุณไปตั้งไมโครโฟนตรวจวัดมันจะแบบ0องศาราบเรียบสวยงามเหมือนกับที่มันควรจะเป็นทุกตำแหน่งไม่ใช่นะครับมันไม่มีทางเป็นไปได้มันอยู่ที่จุดที่คุณตั้งไมค์ครับและเช่นเดียวกันครับเมื่อผมตั้งไมค์ในบริเวณนี้ครับเราก็จะเห็นเหมือนกันว่าโอ้มันมีการสั่นสะเทือนของอะคูสติกแบฟเฟิลก็คือตัวตู้เอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยครับแล้วมันวิ่งมาหาเราก่อนและเสียงกลางแล้วก็กลางต่ำที่มันออกมาทางพอร์ตเนี่ยตามเรามาทีหลังซึ่ง FIR ในกรณีนี้เนี่ยมันก็จะจัดการเรื่องของเสียงที่ออกมาจากอะคูสติกแบฟเฟิลแล้วก็เสียงที่ออกมาจากพอร์ตให้มาถึงคุณพร้อมกันแล้วก็อยู่ในจุดที่ไม่มีการหักล้างกันให้มันเป็นลีเนียร์0องศานั่นเองครับแต่ก็อย่างที่ได้บอกไปครับคือไมโครโฟนตั้งอยู่ตรงนี้มันก็จะได้ค่านั้นที่ตำแหน่งนี้เท่านั้นนะแต่นี่แหละครับก็คือคร่าวๆครับว่าทำไม FIR เนี่ยถึงเป็นสิ่งที่หลายในคนเนี่ยใฝ่หากันมากมายนักแต่ผมขอย้ำอีกรอบนึงเลยครับว่า FIR ไม่ได้จำเป็นเสมอไปครับแล้วก็ถ้าเกิดตู้ลำโพงของคุณถูกออกแบบมาดีแล้วและมีคาแรคเตอร์อันพึงประสงค์เช่นฟังแล้วมันมีความแบบสนุกมันฟังแล้วมันน่ะตีกลองสแนร์เข้าไปแล้วเนี่ยหูมันพุ่งมันมีเสียงแซ่สวยงามอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเร่งเสียงแหลมได้กุ้งกริ้งแล้วก็ไม่บาดหูอยู่แล้วเนี่ยครับคุณไม่จะเป็นที่จะต้องทำ FIR ครับถ้าเกิดว่าคุณชอบคาแรคเตอร์ของตู้ลำโพงคุณอยู่แล้วนั่นเองครับแต่แน่นอนนะครับว่าถ้าเกิดคุณเนี่ยไปเจอตู้ที่ออกแบบมาไม่ดีหรือคุณตีตู้เองแล้วแบบมันไม่เวิร์กอะยังไงมันก็ไม่เวิร์กอะคุณใช้อะไรที่มันไม่สัมพันธ์กันมันไม่เหมาะกันมันไม่แมทช์กันอะมันไม่เวิร์กอะทำยังไงดี FIR ก็เป็นคำตอบครับแต่คุณต้องระวังให้ดีครับว่า FIR เนี่ยนำมาซึ่งต้นทุนครับเพราะว่าคุณต้องซื้อ DSP หรือ Speaker Processor ที่สามารถรองรับ FIR ได้แล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างครับคือคุณจะต้องมีเรื่องของ Latency ครับนั่นเป็นเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วถูกไหมว่าตู้ลำโพงเนี่ยมันไม่สามารถสร้างทุกความถี่ได้พร้อมกันและในหลายๆครั้งเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการเสริมกันหรือหักล้างกันจาก Acoustic Baffle หรือปากฮอนอะไรก็ว่ากันไปอย่างที่ผมได้บอกไปข้างต้นใช่ไหมครับทีนี้ในการที่ FIR เนี่ยจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างในจุดที่เราตั้งไมโครโฟนกลายเป็น0องศาทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นที่จะต้องหน่วงบางส่วนเพื่อรอให้บางส่วนออกมาแล้วก็กระทำการบางอย่างในบางส่วนเพื่อให้การหักล้างหรือการรวมและเสริมกันกลับมาอยู่ในสภาพปกติครับมันจะเป็นที่จะต้องมีสิ่งที่เรียกว่า latency เกิดขึ้นและหลายๆครั้งครับคุณอาจจะเจอ latency ในจุดที่คุณไม่สามารถทำงานได้ในการแสดงสดนั่นก็คือ10มิลลิเซคขึ้นไป FIR ไม่ใช่เครื่องมือจากพระเจ้าครับแต่ถ้าเกิดมันจะเป็นต้องใช้ก็ใช้ไปเถิดครับขอบคุณมากครับแล้วก็เจอกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ